ในปีนี้นะครับมหาวิทยาลัยบนราชธานีโดยคณะเกษตรศาสตร์ก็เลยต้องนำแนวคิดตรงนี้มานะครับโคกหนองนาศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืนโดยมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในภาครัฐนะครับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็จะอิงในโมเดลนี้นะครับก็ไม่ใช่เฉพาะผู้สนใจด้านการเกษตรนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถทำหาได้มาแล้วบอกเป็นขนส่งภายในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาอุปกรณ์ได้นั่งฟรีรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมขอนำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเวลาประมาณ 13:30 นนะครับเราจะมาร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นวันแรกในการเปิดงานกิจกรรมบนเวทีตรงนี้ไม่ใช่ว่างเปล่าเฉพาะพิธีเปิดนะครับค่ะใช่ค่ะในช่วงตอนเย็นนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะคะจากการประกวดค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกวดของนักร้องนะคะยินดีต้อนรับครับอายุไม่เกินฝึกในการพูดส่งเสริมค่ะครับเราจะมาร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ไปพร้อมกันนะครับและตอนนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับประธานในพิธีก็เดินทางมาถึงในบริเวณงานแล้วนะครับเราจะมาต้อนรับท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับประธานในพิธีพร้อมๆกันนะครับตอนนี้นักศึกษาก็กำลังต้อนรับท่านนะครับท่านเดินผ่านแถวของนักศึกษานะครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหารระดับสูงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นี่นะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์นี่นะครับและท่านคณบดีนะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับร่วมต้อนรับตอนนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานครับท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานในพิธีงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี2566ครับภายใต้แนวคิดโคกหนองนาศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืนครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ท่านประธานได้นั่งพักสักครู่หนึ่งนะครับเราจะขออนุญาตที่จะนำเข้าสู่ช่วงของพิธีการในเบื้องต้นหน้าบัดนี้เลยนะครับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนประธานในพิธีท่านนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่านอธิการบดีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายเพลินวิชัยวงศ์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับค่ะและดิฉันภัสสิตาทุ่งสิรินะคะอาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะเราทั้งสองทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในช่วงพิธีเปิดในงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี2566ในวันนี้ครับในลำดับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับท่านประธานและท่านผู้เกียรติที่เดินทางเข้าร่วมงานเกษตรอีสานใต้นะครับเราจะขอให้ทุกท่านได้ชมชุดการแสดงในการต้อนรับก็คือชุดการแสดงรำอุบลบ้านเห่านะครับโดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับค่ะซึ่งการแสดงนี้นะคะเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานค่ะOh, oh, oh.
สำหรับเสียงปรบมือชุดการแสดงนะครับรำอุบลบ้านเฮาโดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสวยงามทีเดียวนะครับทุกท่านครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการกล่าวต้อนรับท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมเป็นเกียรติในงานเกษตรอีสานใต้นะครับในนามจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวจะได้เรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล